ับสลากบอลโลกมาแล้ว AFC คอดวันรู้คัดบอลโลกโซนเอเชียรอบที่3ใครเจอกับใครเผยอาการล่าสุดไฟซาฮาลิมแข้งทีมชาติมาเลเซียโดนน้ำกรดสาดขาดแผลหนักระดับ4แต่หมอบอกยังไหวทีมชาติจีนได้วันรวมตัวพร้อม40แข้งเบื้องต้นดวลทีมชาติไทยนัดสำคัญฟุตบอลโลกหลังจากจบเกมลีกในขณะที่ปฏิวัติคำหมายผู้รักษาประตูทีมชาติไทยคัมแบ็กลงสนามช่วยแข้งเทพผ่านเข้าชิงช้าง FA ครับและเซฟจุดโทษพร้อมสำหรับทีมชาติไทยทั้งหมดนี้ติดตามไม่ได้แตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับเราไปอัปเดตอาการล่าสุดดีกว่านะครับต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหพอโดนแบบนี้แล้วเนี่ยมาตรการรักษาความปลอดภัยเวลาไปแข่งเนี่ยมันต้องรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาของสโมสรสลังงอนนะครับออกมาเปิดเผยว่าอาการล่าสุดของไฟซาฮาริมกองหน้าทีมชาติมาเลเนี่ยหลังจากถูกทำร้ายนะครับด้วยการโดนน้ำกรดสาดเนี่ยโดยมีอาการดีขึ้นแล้วนะครับอันนี้ก็คือโล่งอกในระดับหนึ่งนะครับในกรณีที่แฟนๆเนี่ยขอให้อัปเดตมานะครับว่าคุณหมอว่าอย่างไรบ้างนะฮะตอนนี้หมอก็บอกว่ามีอาการที่ดีขึ้นโดยฮาลิมกองหน้าดริกีทีมชาติมาเลเซียตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดีหลังจากเจ้าตัวเนี่ยโดนน้ำกรดสาดขณะเดินเล่นในห้างสรรพสินค้าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจงส่งผลให้เกิดแผลไหม้ระดับ4ที่ผิวหนังนะครับก็มีทั้งคอมีทั้งช่วงไหล่คือโดนทั้งตัวนะแขนหน้าอกซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเขาเสี่ยงต่ออาการต้องแขวนสตั๊ดนะครับคืออายุยังไม่เยอะเนี่ยนะฮะ20กว่าๆเองนะครับจะต้องมาแขวนสตั๊ดถือว่าเร็วเกินไปนะครับและส่งผลต่อชีวิตของเขาแน่นอนนะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะครับอย่างไรก็ตามล่าสุดครับด็อกเตอร์ฮาชวานนะครับหัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาของสโมสรก็บอกด้วยว่าดาวเตะวัย26ปีรายนี้อาการดีขึ้นแล้วหลังเข้ารับการผ่าตัดรอบที่2และเตรียมเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งในสัปดาห์นี้นะครับเขาบอกว่าเรายินดีกับความก้าวหน้าของการรักษาไฟซาวทั้งทีมแพทย์และศัลยแพทย์ต่างประทับใจในความยืดหยุ่นของเขานะครับอาการดีขึ้นซึ่งเป็นการเปลี่ยนผ่านนะครับเข้าสู่ระยะการผ่าตัดฟื้นฟูแล้วนะครับซึ่งคาดว่าถ้ามันดีอย่างนี้เนี่ยนะน่าที่จะโอเคขึ้นนะครับน่าจะมีหนทางและทางออกให้เจ้าตัวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อตรงนี้เนี่ยมีมาตรการที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าเขามีความเป็นอยู่ที่ดีโดยจำกัดนะครับการเข้าเยี่ยมเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนในช่วงนี้แล้วก็รู้สึกยินดีกับความก้าวหน้าของเขาทั้งนี้พวกการฟุตบอลมาเลย์เนี่ยกำลังเจอปัญหาเยอะนะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็เป็นเป้าโจมตีผมไม่รู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่คนที่นู่นก็บอกว่ามันไม่โอเคแน่นอนนะครับเพราะว่ายังมีอัคยาราซีดนะครับที่ถูกปล้นด้วยนะฮาลิมไฟซาวโดนน้ำกรดนะครับแล้วก็โดนทำร้ายร่างกายด้วยรวมถึงซาฟิกราฮิมซึ่งโดนดักทุบรถยนต์ขณะที่เขากำลังขับอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ต้องคาดหวังอะไรสักอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับนักเตะจากมาเลเซียด้วยว่าให้หายไวๆแล้วกลับมาลงสนามได้เร็วๆด้วยนะครับขณะที่ AFC นะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับถ้าพูดในถึงเรื่องฟุตบอลโลกเนี่ยรอบคัดเลือกโซนเอเชียถ้ามันจบตรงนี้ไปมันก็จะมีรอบที่3Parking.com ครับสื่อของจีนออกมารายงานว่าสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC ออกมาประกาศวันจับสลากฟุตบอลโลกแล้วนะครับในรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่3หรือเอาง่ายๆก็คือ18ทีมสุดท้ายนะครับโดยจะทำการจับสลากในวันที่27มิถุนายนนะครับก็อีกประมาณสักเดือนกว่าๆเกือบ2เดือนนะครับที่สำนักงานใหญ่ AFC ประเทศมาเลเซียนะครับโดยหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2 36ทีมในวันที่11มิถุนายนเนี่ยทางสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียก็เดินหน้านะครับจับสลากแบ่งสายเลยนะครับในรอบที่3นะครับก็คงจะได้รู้แหละว่าไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยนะครับจะได้ไปไหมทีมชาติจีนจะได้ไปหรือเปล่าอินโดเวียดนามใครจะได้เข้ารอบก็จะได้รู้กันไอ้3กลุ่มใหญ่ในกลุ่มละ6ทีมเนี่ยมาเลต้องเป็นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซาอุอิหร่าน
จะอยู่กับใครบ้างนั่นเองนะครับโดยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นี้ก็จะแข่งที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดานะครับแต่ในรอบถัดไปเนี่ยแข่งออกเป็น3กลุ่มนะครับ6ทีมทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มก็ไปเล่นฟุตบอลโลกนะครับส่วนอันดับ3และ4ของทุกกลุ่มเนี่ยรวม6ทีมจะต้องไปเล่นรอบ4ที่จะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับเพื่อแย่งโควต้าที่เหลืออีก 2.5 ทีมนั่นเองนะครับเพราะว่าเอเชียของเราได้โควต้า 8.5 ทีมซึ่งพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยทุกชาติก็เลยต้องแบบโอ้โหอยากจะเข้ารอบ3ให้ได้นะครับจีนก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเขาเรียกรายชื่อ40แข้งนะครับเบื้องต้นเจอทีมชาติไทยเรียกมา40คนเลยสิดูว่ามีใครบ้างเพราะว่าอันดับตารางคะแนนตอนนี้เนี่ยเกาหลีใต้นะครับก็มี10คะแนนบวก11ลูกได้เสียจีนมี7คะแนนบวก1ลูกได้เสียไทยมี4คะแนนบวกลบ2ลูกได้เสียถ้าเราชนะขึ้นมาไม่ว่าจะ 1-0 เราก็ยังติดลบอยู่หรือ 2-0 เราก็เท่ากับ0นะครับลูกได้ลูกเสียแต่ของเขาก็จะมาลบ1แทนนะครับเพราะฉะนั้นก็สำคัญด้วยเหมือนกันตรงนี้ขณะที่สิงคโปร์ครับลบ10ครับลูกได้เสียแล้วก็มีแต้ม1คะแนนจากการเสมอกับทีมชาติจีนนั่นเองนะครับล่าสุดรายงานออกมาว่าทีมชาติจีนภายใต้การคุมทัพของบรังโกอีวานโควิชกุนซือวัย69ปีชาวโครเอเชียเตรียมเรียกนักเตะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมทันทีเลยนะครับหลังจากการแข่งขันชายนี้ซุปเปอร์ลีกนัดที่14วันที่26พฤษภาคมนะฮะจบลงโดยมีรายงานเพิ่มเติมว่าทีมชาติจีนชุดนี้ทำรายชื่อออกมาแล้วชุดแรก40รายนะครับซึ่งจะมีผู้เล่นโอนสัญชาติรวมอยู่ในชุดนี้ด้วยก็เพื่อที่จะแทนที่ของอู่เล่ยนั่นเองนะครับที่ติดโทษแบนนักเตะโอนสัญชาติที่อยู่ในข่ายที่จะติดทีมมีชื่อของอลันคาวันโยอดีต U20 ทีมชาติบราซิลที่ค้าแข้งให้กับชิงเต่านอกจากนั้นรายอื่นต้องรอดูอาการบาดเจ็บอย่างเฟร์นันโดเอนริเก้ของซันตงต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดส่วนรายของเอลเคซันเนี่ยเจ็บอยู่แล้วรายของออสการ์มาริตูต้องรอว่าแปลงสัญชาติทันไหมนะครับก็ก่อนเจอกับไทยแหละแต่สุดท้ายแล้วด้วยความเป็นจีนมันก็น่าจะมีอะไรที่มันสามารถทำได้อะเนาะว่ากันไปครับส่วนโปรแกรมสำหรับปีนี้ของฟุตบอลถ้วยบ้านเราเนี่ยช้าง FA Cup นะครับรอบชิงนะฮะเพราะว่าทีมชาติไทยต้องเตรียมทีมนะครับก็เนี่ยแข่งกัน22มิถุนายนอันนี้รอบชิงมันหลังจากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะไม่รู้จะก่อยหรือเปล่านะครับแต่ว่าชิงกันตอนนั้นขณะที่ Rivo Cup รอบรองนะครับ22พฤษภาคมอันนี้เตะก่อนนะ BG เจอท่าเรือบุรีรัมย์เจอเมืองทองอันนี้เตะก่อนแล้วก็จะนัดสุดท้ายวันที่26นะฮะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็จะเรียกเก็บตัวเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับแต่มันก็จะมีรายการแทรกออกมาโปรแกรมออกมาแล้วนะครับ Chopee ครับเนี่ยก็ที่บุรีรัมย์นะครับจะต้องออกไปเยือนคงอันฮานอย FC เกมเนี้ยเป็นเกมสำคัญที่จะไปเยือนเวียดนามเจอทีมของซิโก้นะครับเล่นกับคาย่าเล่นกับทางด้านของซามาริด้านะครับแล้วก็เล่นกับไลออนซิตี้เซลเลอร์รวมไปถึงกัวลาลัมเปอร์ซิตี้ FC ด้วยนะครับนี่คือกลุ่ม B และลุงเนวินเนี่ยก็ประกาศชัดเจนว่านี่คือเส้นทางสู่แชมป์อาเซียน18ล้านบาทคือต้องบอกจริงๆกันนะครับว่า18ล้านแล้วก็บุรีรัมย์เนี่ยเป็นทีมที่แข็งแกร่งน่าจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอ่ะว่ากันไปส่วนผู้รักษาประตูทีมชาติไทยปฏิวัติคำหมายเผยนะครับว่าคัมแบ็กช่วยแข้งเทพเนี่ยหลังจากกลับมาจากอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บไงที่เราดูกันนะครับล่าสุดหายเจ็บกลับมาลงเซฟจุดโทษซะเลยนะครับปฏิวัติคำใหม่ในด่านตัวเก่งของทรูแบงคอกนะครับแล้วก็เป็นมือหนึ่งของทีมชาติไทยณปัจจุบันหายจากอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าลงเฝ้าเสาในศึกช้าง FA ครับเรียบร้อยรอบรองชนะเลิศก็เอาชนะอุดรไป 5-0 ซึ่งเกมเนี้ยมีจังหวะที่เจ้าตัวเซฟจุดโทษได้ด้วยทำให้ทีมไม่เสียประตูนะครับโดยหลังเกมเจ้าไม้นายทวารทีมชาติไทยบอกว่าลงสนามนัดนี้ก็มีความกังวลเหมือนกันเพราะหายไป4เกมก็มีความตื่นเต้นแต่กลับมาพอเราชนะได้ก็ดีใจมากครับเกมนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยกันแน่นอนว่าช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองและเราก็เข้าชิงได้สำเร็จเหลืออีกเกมก็อยากให้แฟนบอลมาเป็นกำลังใจให้ในนัดชิงนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลยังไงติดตามกันได้ข่าวสารบอลไทยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ